ถ้าถูกจับโยงครับมีการเปรียบเทียบระหว่างเยนคล็อปกับอาร์เน่สล็อตในชีวิตของการเป็นฟุตบอลอาจจะคล้ายๆกันครับไม่ใช่นักเตะดังครับเล่นอยู่ในทีมเล็กๆแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายสุดท้ายเนี่ยเขาแขวนสตั๊ดในปี2013แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะเริ่มต้นในการเป็นโค้ชครับหลายๆคนอยากรู้ครับว่าอาร์เน่สล็อตคือใครครับวิธีการเล่นแบบแผนแท็กติกเป็นอย่างไรทัศนคติเป็นแบบไหนแล้วมันโดดเด่นดุดันถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยป่วนยอดกุนซืออย่างโชเซ่มูรินโญ่มาแล้วเมนสเตนสตอรี่สเรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับช่องทางมินสแตนไทยแลนด์ของเราเหมือนเดิมนะครับแวะเวียนเข้ามาแล้วชื่นชอบในคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดซุปเปอร์แตงก็ได้ด้วยนะครับชื่อของอาร์เน่สล็อตตอนนี้กำลังถูกพูดถึงในวงกว้างมากๆครับโดยเฉพาะแฟนๆของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าตามกระแสข่าวนะครับการเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลกับเฟย์นูร์ดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหลังจากนี้ก็คือแค่รอการประกาศอย่างเป็นทางการครับที่อาร์เน่สล็อตจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือหลายๆคนอยากรู้ครับว่าอาร์เน่สล็อตคือใครครับวิธีการเล่นแบบแผนแท็กติกเป็นอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ข้อมูลชุดนี้นะครับมันอาจจะผ่านหูผ่านตากันไปบ้างแต่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันคือตัวตนของเขาครับตัวตนเป็นอย่างไรบุคลิกเป็นแบบไหนทัศนคติเป็นแบบไหนและมันโดดเด่นดุดันถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยป่วนยอดกุนซืออย่างโชเซ่มูรินโญ่มาแล้วติดตามเรื่องราวตัวตนของเขานะครับสำหรับอาร์เน่สล็อตได้ที่นี่ไปพร้อมๆกันนะครับประเด็นระหว่างตัวเขากับโชเซ่มูรินโญ่นะครับมันเกิดขึ้นในศึกยูเอฟ่ายูโรปาลีกครับในปี2022-23นะครับรอบน็อกเอาท์ซึ่งโรม่าเจอกับเฟย์นูร์ดณตอนนั้นเนี่ยบทสรุปเนี่ยชัยชนะเป็นของโรม่านะครับรวมผล2นัดชนะ 4-2 ซึ่งในเกมที่เจอกับสล็อตโดยตรงก็ชนะไป 4-1 เพียงแต่ว่าวิธีการสื่อสารของสล็อตเนี่ยมันทำให้มูรินโญ่รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับคนในระดับ The Special One ครับผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายเกียรติยศชื่อเสียงมากมายแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงบางเวลาครับที่ถูกตั้งคำถามในเรื่องของแท็กติกที่อาจจะเน้นรับเกินไปเน้นผลลัพธ์มากเกินไปแต่สุดท้ายความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามครับด้วยวิธีการเล่นต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายๆคนซึ่งหลังจากที่จบเกมที่โรม่าชนะไป 4-1 นั่นนะครับมูรินโญ่ถึงขั้นว่าให้สัมภาษณ์พาดพิงอย่างตรงไปตรงมาคำพูดของมูรินโญ่คืออาร์เน่สล็อตเป็นโค้ชที่ดีครับแต่หมอนี่ไม่ค่อยเคารพเราเท่าไหร่และในขณะที่อยู่ในอุโมงค์นะครับกำลังเดินเข้าห้องแต่งตัวกันมูรินโญ่ถึงขั้นตะโกนไปหานะครับว่าจำเอาไว้แข่งกับโรม่าเนี่ยควรพูดถึงโรม่าควรตั้งใจดูเกมของโรม่าไม่ใช่ไปพูดถึงแมนซิตี้หรือนาโปลีอารมณ์ของมูรินโญ่ณตอนนั้นเนี่ยเดือดดาลมากครับขณะที่อาร์เน่สล็อตนั้นได้เพียงแต่เงียบและเดินยิ้มจากไปซึ่งที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นในช่วงก่อนเกมครับกับบทให้สัมภาษณ์เพราะเขาถูกตั้งคำถามว่าฟุตบอลของมูรินโญ่เนี่ยในสายตาคุณเป็นแบบไหนซึ่งอาร์เน่สล็อตให้คำตอบบอกว่าสไตล์ของโรม่านะครับผมรู้ว่ามูรินโญ่ตั้งใจสร้างมาเพื่อทำให้ทีมประสบความสำเร็จแต่ถ้าถามผมว่าผมติดตามทีมของเขามากแค่ไหนคำตอบของผมก็คือจริงๆแล้วผมชอบดูสไตล์การเล่นของแมนซิตี้หรือนาโปลีลงเล่นมากกว่าผมจะไม่โกหกเพื่อเอาใจใครนั่นเป็นเหตุผลครับว่าทำไมถึงทำให้มูรินโญ่นั้นเดือดดาลเหลือเกินมันเหมือนกับว่าสล็อตนั้นพยายามเล่นสงครามประสาทครับเล่นสงครามจิตวิทยาแต่แม้ว่าสุดท้ายแล้วโรม่าจะเป็นผู้ชนะและมีช่วงเวลาที่มูรินโญ่อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่เมื่อขมวดทั้งหมดมองในภาพใหญ่ๆนะครับบทสรุปในการให้สัมภาษณ์ของมูรินโญ่ก็ลงท้ายไว้บอกว่าเขาดีใจมากที่ชนะในเกมนี้เพราะชนะทีมที่ดีและกุนซือที่มีความสามารถขณะที่สล็อตก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าสำหรับเขาอ่ะนะครับมูรินโญ่คือโค้ชที่ผมให้คำชื่นชมเสมอแม้ว่าผมจะเป็นแฟนของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะชื่นชมเขาไม่ได้เราแพ้ทีมที่ดีกว่าและพวกเขาคุณค่าต่อการเข้ารอบต่อไปการที่เขาโมโหและกล่าวถึงผมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นบทสัมภาษณ์ทั้งหมดครับผมยังมีความเคารพต่อเขาอย่างแน่นอนและนี่คือสิ่งที่ผมบอกไว้ตั้งแต่วันนั้นสุดท้ายนะครับมันก็เป็นอารมณ์ร่วมหลังจากจบเกมที่มันครุกรุ่นอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้ามองในภาพใหญ่ๆ
ความเคารพต่อสล็อตที่มีต่อมูรินโญ่ยังคงเหมือนเดิมครับเพียงแต่วิธีการหรือแทคติกมันอาจจะแตกต่างกันซึ่งตัวของเขาอะนะครับการเติบโตขึ้นมามันบ่งบอกถึงแนวความคิดที่มันชัดเจนตั้งแต่สมัยเป็นนักฟุตบอลด้วยซ้ำสำหรับอันเดอร์สล็อตถ้าถูกจับโยงครับมีการเปรียบเทียบระหว่างเยนครอปกับอันเดอร์สล็อตในชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลอาจจะคล้ายๆกันครับไม่ใช่นักเตะดังครับเล่นอยู่ในทีมเล็กๆแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายซึ่งสล็อตเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในทีมระดับล่างๆลีกรองด้วยซ้ำไปทั้งสโวล์เอนิซิเบรดาหรือสปาร์ตารอตเทอร์ดัมเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกครับเป็นเพลย์เมคเกอร์แบบยุคเก่าเลยครับสวมเสื้อเบอร์10พอจะมีชั้นเชิงในการจ่ายและการเลี้ยงบอลอยู่บ้างแต่อาจจะมีความเชื่องช้าและขีดจำกัดพอสมควรสุดท้ายเนี่ยเขาแขวนสตั๊ดในปี2013แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะเริ่มต้นในการเป็นโค้ชครับเรื่องราวย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอายุ5ขวบครับสำหรับอันเดอร์สล็อตคุณพ่อของเขาเนี่ยนะครับเป็นโค้ชฟุตบอลของทีมโรงเรียนและก็มักจะพาเขาเนี่ยติดสอยห้อยตามไปด้วยมาทำงานด้วยจนกระทั่งเติบโตขึ้นมานะครับอันเดอร์สล็อตก็เหมือนคล้ายๆเป็นเลขาส่วนตัวของคุณพ่อรับรู้ข้อมูลช่วยคุณพ่อทำงานจัดการเรื่องเอกสารเตรียมอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งช็อตโน้ตต่างๆไอการทำงานลักษณะแบบนี้แหละครับมันจึงทำให้เขาคลุกคลีกับเรื่องของกลยุทธ์ฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆมีความเข้าใจในเรื่องของแทคติกอย่างสูงแม้ว่าในบทบาทของการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยอาจจะได้ประมาณหนึ่งครับแต่ถ้าให้อธิบายเรื่องแทคติกฟุตบอลแล้วก็อันเดอร์สล็อตแบบสื่อสารชัดเจนฉะฉานคล่องแคล่วและก็แน่นอนที่สุดครับมีอารมณ์ขันสอดแทรกเพื่อทำให้เรื่องของแทคติกไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อเกินไปบรามฟานโพเลนครับคนนี้เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมสมัยที่เล่นอยู่กับสโวนะครับบอกว่าสล็อตเนี่ยมีความเป็นโค้ชมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะแหละความเก่งกาจของเขาคือการสื่อสารกับคนรอบข้างแล้วก็รับมือกับสื่อที่มักจะเป็นคนจองมาสัมภาษณ์หลังเกมแทบทุกนัดอันนี้เหมือนเป็นพี่ใหญ่ในสนามซ้อมครับทำงานหนักเกินขอบเขตหน้าที่ตลอดเห็นได้ชัดว่าหมอนี่สตาร์ทการเป็นโค้ชตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอีกคนก็คือเอ็ดวินเดอะกราฟครับอดีตเพื่อนร่วมทีมเหมือนกันก็ให้ความคิดเห็นที่ตรงกันครับบอกว่านักเตะบางคนเนี่ยใช้ความเป็นโค้ชมาตั้งแต่สมัยตอนค้าแข่งผมทำงานกับอันเดอร์สล็อตและอันเฟิร์ดชรอยเดอร์คนนี้เป็นอดีตโค้ชของอาแจ็คนะครับและผมก็ไม่แปลกใจว่าทำไมพวกนี้ถึงกลายเป็นโค้ชในภายหลังอันเดอร์สล็อตเนี่ยมีความรู้ด้านเทคนิคเยอะมากเป็นคนที่ยกมือถามโค้ชเพื่อแสดงความเห็นและขอคำอธิบายตลอดเช่นทำไมเราต้องแบบนี้หรือจะดีกว่าถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีการเล่นอย่างอื่นแต่คำถามเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการจู่โจมในเชิงลบนะครับแต่เป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเชิงขอความคิดเห็นและเสนอแนะด้วยข้อความที่คุณต้องฟังเขาวิธีการทำทีมแบบสล็อตคือการครองบอลการเล่นเกมรุกและไม่ว่าจะเติบโตด้วยวิธีการเรียนรู้ด้านฟุตบอลแบบไหนแต่แนวคิดของเขาเนี่ยมันเริ่มตกผลึกครับก่อนที่จะแขวนสตั๊ดได้ไม่นานซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บาร์เซโลนากำลังเบ่งบานเหลือเกินในยุคของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าและลีโอเนลเมสซี่ในมุมมองของสล็อตนะครับมันเหมือนเป็นการปฏิวัติโลกลูกหนังเลยครับเขาอยากจะสร้างทีมแบบนั้นให้ได้ทำให้ทีมฟุตบอลเล่นด้วยความเข้าใจทั้งทีมและเล่นด้วยความอัจฉริยภาพที่โดดเด่นจนผู้คนไม่ได้มองเพียงแค่ผลการแข่งขันแต่ให้คำชื่นชมในวิธีการเล่นของเขาด้วยสล็อตเคยให้สัมภาษณ์ในเรื่องของอิทธิพลการทำงานของเขาครับเขาพูดอย่างชัดเจนครับว่ามีอยู่สองคนครับที่เปลี่ยนโลกฟุตบอลสำหรับเขานั่นก็คือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าและลีโอเนลเมสซี่เมสซี่ทำทุกอย่างที่โลกฟุตบอลอยากจะเห็นส่วนเป๊ปทำทุกอย่างที่ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งอยากจะเป็นคุณทำงานด้วยกระบวนการความคิดที่มั่นคงและแน่นอนและมันต้องใช้เวลาพอสมควรครับกว่าที่มันจะเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบให้โลกฟุตบอลได้เห็นกันในปีสุดท้ายที่เขาเป็นนักฟุตบอลครับ2012ถึง2013เนี่ยเขาเริ่มต้นงานของการเป็นโค้ชแล้วนะครับเป็นโค้ชแอนด์เพลเยอร์ครับเป็นหนึ่งในทีมสตาฟเข้าไปคลุกคลีในทีมชุดเยาวชนตั้งแต่ตอนนั้นจึงเป็นที่มาของการพยายามสอนนักเตะเกมรุกตามแบบฉบับฟุตบอลสมัยใหม่ซึ่งเป็นแนวทางที่เขาเชื่อมั่นจนมาถึงทุกวันนี้กระทั่งในวันที่เขาเริ่มต้นคุมทีมอย่างจริงจังนะครับสิ่งที่มันเพิ่มเติมมาก็คือการบริหารจัดการบุคลากรครับซึ่งเป็นอีกศาสตร์นึงที่สล็อตทำได้ดีมากๆเขาเริ่มด้วยการเป็นโค้ชเยาวชนของสโวก่อนครับก่อนจะก้าวมาเป็นผู้ช่วยโค้ชที่คัมบูและอาซัดอักมาจัดการเรื่องซ้อมได้ดีเยี่ยมเตรียมข้อมูลทำกันบ้านมาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งนักฟุตบอลและโค้ชก่อนแข่งทุกเกมเรียกได้ว่าใครก็ตามแต่ที่ทำงานกับสล็อตนะครับจะแฮปปี้มากจนกระทั่งได้ขยับขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่ครั้งแรกก็คือกลุ่มอักมาครับตอนอายุเขา41ปีและการสั่งสมประสบการณ์ตรงนั้นแหละครับงานชิ้นแรกเนี่ยในการคุมอักมาก็เรียกว่าสร้างอิมแพคให้กับวงการฟุตบอลดัชได้เลยหลังจากที่ทำงานได้เพียงแค่ปีกว่าครับเขาก็ได้ทำให้อักบานั้นมีผลงานที่มันชัดเจนมีสิ่งใหม่ๆขึ้นมากล้าไปเป็นรองแชมป์ลีกดัชในปี2020ซึ่งปีนั้นเนี่ยโดนตัดจบเพราะว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ครับโดยมีแต้มเท่ากับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมแต่เป็นรองเพียงแค่ผลต่างประตูที่เสียเท่านั้นทว่าปลายปี2020นะครับเขาก็แยกทางกับอาซัดอักมาหลังจากที่มีข่าวลือว่าเขานั้น
ได้พูดคุยกับทางเฟยนูดครับสร้างความไม่พึงพอใจให้กับทางอาสันอักมาจนกระทั่งซัมเมอร์2021นั่นแหละครับเขาเริ่มงานคุมทีมเฟยนูดอย่างเป็นทางการครับต่อจากดิกแอดโวคาตแล้วก็ตั้งทีมสตาฟชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งทุกคนนั้นภายหลังก็เติบโตมามีชื่อเสียงมีผลงานอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นมารินโนปรูซิชหนึ่งในผู้ช่วยของเขานะครับต่อมาได้กล้าเป็นโค้ชของชักตาโนเน็ตหรือรูบินฟานเพอร์ซี่ครับกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็เริ่มจากการเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของเขาแล้วก็ต่อยอดมาถึงการเป็นโค้ชเยาวชนของทีมซึ่งผลงานกับเฟยนูดมันก็เป็นรูปธรรมอย่างที่ทุกคนทราบนะครับพาทีมคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาล 2022-23 ส่วนซีซั่นนี้ก็เพิ่งคว้าแชมป์ดัชคัพไปและเหนือสิ่งอื่นใดครับด้วยผลงานที่จับต้องได้ครับจึงทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลแล้วก็ได้รับคำชื่นชมทั้งเรื่องวิธีการทำทีมและอีกเรื่องคือการบริหารจัดการบุคลากรนั่นแหละครับหนึ่งคนที่ยืนยันในเรื่องนี้คือเดอร์คาวครับอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลและเคยเป็นนักเตะของเฟยนูดด้วยนะครับเคยทำงานกับอันเดอร์สล็อตด้วยเขาบอกว่าทุกวันนี้ครับเวลามีโค้ชหน้าใหม่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยก็มักจะมีคำถามแบบเป็นคำจัดกัดความนะครับว่าโค้ชคนนี้สไตล์การทำทีมเหมือนใครเป๊ปคล็อปมูรินโญ่หรือใครก็ตามแต่ถ้าถามเขานะครับคำตอบก็คืออันเดอร์สล็อตมีสไตล์ของตัวเองครับทำฟุตบอลสนุกด้วยเกมรุกและมีเกมรับที่ดุดันยืนสูงอาจจะคล้ายๆกับเย็นคล็อปแต่โดยหลักการแล้วไม่ได้ตรงกันทั้งหมดสล็อตเป็นคนที่ทำให้นักเตะเชื่อในแนวทางเป็นโค้ชที่ออกแบบการซ้อมในสไตล์ของตัวเองที่ตอบโจทย์และเป็นนักสื่อสารนักบริหารจัดการคนที่ยอดเยี่ยมในทีมเฟยนูดไม่มีนักเตะคนไหนที่ออกมาพูดถึงเขาในแง่ลบเขาไม่ทำฟุตบอลที่อาศัยประสิทธิภาพโดยรวมของทีมเมื่อมีคนออกไปจากทีมเขาสามารถจัดการได้สร้างทีมใหม่ขึ้นมาได้และนักเตะใหม่ที่เข้ามาเสียบแทนก็ทำผลงานได้อย่างมีคุณภาพแบบไม่มีช่องว่างหรือทิ้งหลุมดำเอาไว้ใดๆซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นครับเพราะเฟยนูดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนักเตะอยู่บ่อยครั้งอย่างเช่นก่อนที่จะคว้าแชมป์ลีกเมื่อปีที่แล้วนะครับเขาเสียนักเตะตัวหลักไปเยอะมากครับลุยส์ซินิสเตร่าไตเลอร์มาลาเซียมาโกเซเนซีหรือแม้กระทั่งเฟรดริกเออร์เนสก่อนที่จะสร้างทีมขึ้นมาใหม่แล้วก็มีผู้นำคนใหม่อย่างโอคันคอกซูเข้ามาซึ่งทีมนี้ก็กลายเป็นแชมป์เอเรดิวซีของเนเธอร์แลนด์แล้วก็คอกซูก็กลายเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของลีกด้วยซ้ำมันบ่งบอกถึงการแก้ไขสถานการณ์ครับแล้วเขารู้ว่ามันต้องเจอแบบเนี้ยปัญหาอยู่ทุกปีแต่ทำอย่างไรที่ทำให้การเติบโตไม่ขาดตอนสล็อตเปลี่ยนภาพจำของเฟยนูดให้กลับมายืนอยู่ในจุดที่ควรอยู่ครับนี่คือหนึ่งในทีมใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ครับต่อจากอาจากอาร์มสดัมหรือ PSV Eindhoven เขาสร้างทีมในแนวทางที่มันชัดเจนบริหารจัดการที่ดีสื่อสารยอดเยี่ยมและสร้างทีมได้ภายใต้งบประมาณที่จำกัดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละครับมันอาจจะเป็นก้อนใหญ่ๆในเรื่องของเหตุผลว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงเลือกอันเนอร์สล็อตแต่หลังจากนี้เนี่ยย่างก้าวสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นครับเพราะขนาดทีมของลิเวอร์พูลหรือความสนใจของลิเวอร์พูลต่อผู้คนในโลกของฟุตบอลเนี่ยมันมีมากกว่าเฟยนูดอยู่แล้วครับอันเดอร์สล็อตจะต้องเจอแรงกดดันเจอความคาดหวังที่มากขึ้นแล้วก็ต้องเจอความท้าทายกับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นแน่นอนครับซึ่งกว่าจะถึงตรงนั้นนะครับเราทำได้เพียงแค่รอดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการสานต่อในเรื่องของการทำงานจากผู้ยิ่งใหญ่อย่างเยอร์เก้นคล็อปไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสล็อตจะเข้ามาแทนที่เยอร์เก้นคล็อปนะครับเพราะสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลไม่มีใครแทนเยอร์เก้นคล็อปได้แต่บทบาทของอันเดอร์สล็อตคือผู้นำคนใหม่มันอาจจะอดไม่ได้หรอกครับที่จะถูกหยิบจับมาเปรียบเทียบทว่านั่นคือความท้าทายอย่างที่บอกแล้วครับว่าอันเดอร์สล็อตจะทำได้ดีขนาดไหนจะสร้างรอยเท้าของตัวเองได้อย่างชัดเจนอย่างที่ผ่านมาหรือเปล่ารอเป็นแค่เวลาครับแล้วเราจะได้คำตอบเอามาฝากแบบสบายๆครับพอจะได้รู้จักอันเดอร์สล็อตให้มากขึ้นให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเขาเป็นใครเติบโตอย่างไรแนวความคิดแบบไหนทัศนคติอย่างไรส่วนที่เหลือก็รอครับแฟนๆลิเวอร์พูลอ่ะลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบวันนี้ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ